ใจมันหยอดเลือดการเดินทางการเราทำน้ำหน้ากับแอนโรบีที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของหัวใจและปอดช่วยระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีการเดินจะช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองตีการควบคุมน้ำหนักการดื่มพอพลังแคลอรี่ดีมากพอสมควรโดยการเดินวันละสักกิโลเมตรสามารถเผาพลังแคลอรี่ได้ประมาณ10ปั๊บไปถ้าคาลอรี่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความเร็วของการเดินการเผาพลังแคลอรี่นี้ช่วยในการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลและช่วยเพิ่มการหลั่งของสารเอ็นโดฟินซึ่งสารที่ทำให้รู้สึกดีการเดินในธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความสงบและความผ่อนคลายช่วยลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลกล้ามเนื้อและกระดูกลำกล้ามที่ไม่รุนแรงต่อข้อต่อจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขานอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและลดความเสี่ยงต่อการกระโดกกระดูกนอนหลับการออกกำลังกายและการช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นการเดินยังช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทและการสร้างสารเคมีที่ช่วยในการนอนหลับการนอนหลับอาหารช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและช่วยลดอาการท้องอืดและท้องผูกการเดินยังช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้ในการกระจายสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีขึ้นความคิดสร้างสวรรค์และการเรียนรู้แค่เป็นช่วงทำงานในเวียนของเลือดไปยังสมองซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองการเดินในที่สงบและมีธรรมชาติที่ช่วยให้คุณมีเวลาคิดและสร้างสรรค์เกิดไอเดียใหม่ๆและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ